สวัสดีครับกับพบกับคุกกี้มาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาต่อยอดนะครับผมสูตรน้ำยำรสเด็ดนะครับวันนี้มาทำยำปลาร้านัวนะครับผมมีเพื่อนๆบอกว่าทำส้มตำปูปลาไงนะครับคือผมว่าอาจจะพูดเลยว่าไม่ถนัดตำปูปลาเท่าไหร่ดูจากหน้าก็รู้นะโอ้โหเจ๊กขนาดนี้นะครับผมก็เลยจะมาทำยำปลาร้านัวก็คือรสชาติยำปลาร้านัวที่เคยกินมาเนี่ยมันจะแบบออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยนะครับจะไม่ขนาดตำปูปลาที่แบบโหดๆที่แบบเค็มเผ็ดอะไรพวกนี้มาดูกันทำง่ายมากเพราะว่าเราทำไปแล้วนี่น้ำยำเราใช่ไหมที่เราสอนไปคลิปที่แล้วเราใส่น้ำยำครับ2ช้อนโต๊ะโต๊ะผมกับโต๊ะคุณไม่น่าเหมือนกันนะคุณลองไปหาดูแล้วกันนะไม่รู้โต๊ะไหนเป็นโต๊ะไหนอะเอาน้ำปลานะคือน้ำปลาเนี่ยผมใช้ปรุงสำเร็จนะก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้อะแต่ว่าผมใช้ของแม่พยอมคุณลองไปเสิร์ชดูถุงสีเขียวอร่อยมากไม่ได้โฆษณาอะไรสักบาทเนี่ยแต่ว่าโฆษณาให้เขาเขาใช้มาตลอดอร่อยจริงๆไม่คุณจะใช้แบบมัมอะไรไทยไหมพี่ลมทอนพี่บอลอะไรก็ได้หมดอะแต่ว่าผมใช้ยี่ห้อนี้แล้วกันนะนะสองช้อนเหมือนกันประมาณ2ช้อนครึ่งครับปั๊บอีกครึ่งหนึ่งนะอันนี้ครึ่งหนึ่งพอน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนี่คือความจริงอะปกติผมทำเองคือเอาน้ำมะขามมาคั้นเองแต่ว่าอันนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวเผื่อไปทำตามกันก็เลยใช้ของแอโร่ก็ได้อะเนี่ยดูใส่แค่นี้พอคือเพิ่มนิดนึงอ่ะให้มันแบบนัวมะขามนิดนึงนะครับขาดไม่ได้จริงๆขาดไม่ได้จริงๆชูรสใส่หลายแซ่บหลายใส่ครึ่งช้อนพออ่ะปุ๊บมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นแล้วคนครับประมาณนี้นะได้น้ำยำปลาละแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบนะคือส่วนตัวผมอะชอบแบบว่าเปรี้ยวๆหวานหวานเค็มๆนิดนึงแต่คือน้ำปลาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเขาจะไม่คนกินปลาจะไม่ค่อยกินหวานนะครับเบสเรามันออกหวานนิดนึงเราก็เติมน้ำปลานิดนึงเท่านี้พอแต่ถ้าคนชอบกินหวานก็ไม่ต้องเติมเลยนะก็คืออยู่แล้วอะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วใส่พริกพริกนี่แล้วแต่ความชอบอยู่แล้วแต่ผมใส่2พริกนะเหมือนเดิมผมอะเป็นคนใช้พริกสดด้วยพริกแห้งด้วยตลอดนะครับผมโต๊ะ2ใบใช่นี่ครับใส่เลยชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเนี่ยแต่ผมเนี่ยใส่2พริกเลยโอ้โหความเผ็ดร้อนเนี่ยมาเต็มแน่นอนนี่เป็นไงครับดูสีมันดิโอ้โหสุดจัดน้ำมะนาวเพิ่มแน่นอนครับผมบอกแล้วว่าเราทำน้ำยำไว้เนี่ยมันจะไม่หอมต้องฟื้นมันด้วยมะนาวแต่นี้ไม่ต้องใส่เปลือกลงไปนะไม่ใช่ต้มตำนะผมปกติใส่2ซีกประมาณนี้โอ้โหดูดิสีสันคือแบบว่าสุดจัดอะง่ายไหมคืออาจจะยากกว่าทำยำนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็ง่ายนะเพราะเรามีเบสน้ำยำแล้วไงเนี่ยคุณเอาไปทำขายเลยเสร็จปุ๊บเราใส่เนี่ยโอ้โหนี่เลยเราใส่เครื่องแน่นอนครับยำปลาขาดไม่ได้ก็คือหอมแดงใส่ไปเลยครับผมแล้วก็ผักชีไปเรื่อยใส่ไปมะเขือเทศใส่ไปผมชอบกินเนี่ยมะม่วงด้วยมะม่วงนี่ข้อแรกเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะแต่คืออยู่นานแล้วขายไม่ออกเลยเป็นแม่งสุกแล้วแม่งเริ่มไม่เปรี้ยวแล้วนะครับผมใส่ไปด้วยผมชอบครับแล้วช่วงนี้นะเหมือนเดิมน้องสมอนคือผมเป็นคนชอบกินแซลมอนนะครับผมเฮ้ยคุณยังกูไม่น่ากินแซลมอนแต่ชอบกินจริงอะแล้วก็ไข่แดงเค็มใส่ไปเลยคุณชอบอะไรกินกูก็ใส่ไปนะคือความจริงยำมันก็ใส่ทุกอย่างแหละใส่เท่านี้ก่อนใส่เยอะเดี๋ยวมันจืดแล้วหมูยอครับผมหมูยอนี่เจ้าดังเลยดังมากดังไงรู้ไหมหมูยอดังไปหยอกครับเล่นไปก่อนกึ่มแล้วเล่นได้นี่ครับประมาณนี้เลยเรียบร้อยคุณก็ยำเลยครับนี่ครับโอ้โหดูดิรถแรงจริงรถแรงทุกวันนะครับเราถ่ายหน้าร้านนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละดูดิความน่ากินของมันโอ้ยง่ายไหมมีน้ำยำเป็นเบ็ดกลางอย่างเงี้ยมันก็เลือกน้ำปลาที่มันอร่อยๆหน่อย
ต่ถ้าเกิดเอาจริงสำหรับผมนะแม่พยอมสุดยอดคุณลองไปหากินดูสีเขียวนะเขามีหลายสีเนี่ยใครทำขายกันทำง่ายมากเนี่ยใครบอกทำยากเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยเรามีเบสน้ำยำเนี่ยโอ้โหตัวที่อะไรเนี่ยปั๊บทำง่ายมากดูดิโอ้โหคนน่ากินอ่ะมีแซลมอนด้วยน่ากินไหมล่ะเราก็มาชิมกันนะครับดูครับความน่ากินของมันง่ายมากดูดิเนี่ยผมมีเบสน้ำยำของเรานะครับผมดูความน่ากินของมันครับโอ้ยดูดิเนี่ยเต็มๆเลยแซลมอนดูมันดูนะครับอร่อยจริงอร่อยสัตว์ผู้เล่นนะครับก็เป็นรสชาติที่ผมชอบด้วยนะครับคือมันอาจจะไม่ถูกปากทุกคนอ่ะรสชาติมันออกมาเปรี้ยวนะครับผมเปรี้ยวหวานนำมาเค็มนำตามมาแล้วก็กลิ่นปลาร้าเนี่ยคือปลาร้าที่ผมใช้เป็นปลาร้าต้มสุกอาจจะไรแล้วมันก็จะแบบว่านัวเด็ดจริงบอกเลยกินอีกคำหนึ่งครับผมอยากกินไข่แดงไข่เค็มแดงแล้วก็แซลมอนโอ้โหดูครับถ้าคุณชอบกินน้ำเยอะคุณก็ใส่น้ำเยอะนะคือเอาสูตรเนี่ยไปคูณไปเลยนะดูครับมีมะม่วงด้วยดูนี่โฟกัสนี่ไปครับฟินมากพรสวรรค์หยอกนี่ไม่อวยตัวเองเหมือนเดิมครับครับคุณลองไปทำกินดูนะยำอย่างนี้นะเผ็ดๆหวานเปรี้ยวๆนะเผ็ดเงี้ยคู่อะไรไม่ได้เหมือนเดิมครับเก๊กงวยครับเก๊กงวยเหมือนเดิมเป๊ะไปครับชื่นใจจริงๆครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กันอย่างล้นหลามนะครับผมก็จะมาบอกส่วนนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยคุณลองไปทำขายเลยแต่ขายออกไม่ออกอีกเรื่องนึงนะแต่ก็จะมาบอกเรื่อยๆนะครับผมลองไปทำดูนะครับทำได้ก็ดีทำไม่ได้มานี่ครับแต่ว่ามาก็ไม่มีขายนะครับเจอครับบ๊ายบาย